สวัสดีครับวันนี้แมคนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับแม่ค้าลูกชิ้นทดลองทำขนมขายซื้อเครื่องผสมแป้งมือ2มาใช้ถูกไฟดูดเสียชีวิตนะครับเมื่อวันที่6พฤศจิกายน58เวลา 10.00 นร้อยตำรวจโทธนงศักดิ์ลักษัตพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนสพเมืองเพชรบุรีนะครับได้รับแจ้งมีคนถูกไฟดูดเสียชีวิตที่บ้านเลขที่60ตำบลบางจานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีกำลังช่วยปั๊มหัวใจผู้ที่ถูกไฟดูดทราบชื่อภายหลังคือนางสาวรัตติรสบุญมาอายุ28ปีอยู่บ้านตามบัตรประชาชนเลขที่97หมู่4ตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่เนื่องจากนางสาวรัตติรสถูกไฟช็อตมาเป็นเวลานานก่อนจะมีคนเห็นทำให้ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้นะครับจากการสอบสวนทราบว่านางสาวริติรสได้มาอยู่กับสามีที่บ้านหลังดังกล่าวและประกอบอาชีพขายลูกชิ้นตามตลาดนัดกับสามีแต่ขณะเกิดเหตุสามีได้เดินทางไปขายลูกชิ้นเพียงลำพังส่วนผู้ตายกำลังทดลองจะทำขนมปังหลังจากที่ซื้อเครื่องปั่นแป้งมือสองมาและก่อนจะถูกไฟดูดเสียชีวิตได้นำเครื่องไปตรวจซ่อมมาเช่นกันคาดว่าผู้ตายน่าจะอยู่ระหว่างเตรียมเปิดเครื่องปั่นแป้งก่อนเกิดเหตุอาจจะจับอุปกรณ์บนเครื่องหรือไม่ก็กำลังเสียบปลั๊กไฟซึ่งมีบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่เกิดรั่วนะครับประกอบกับผู้ตายยืนอยู่บนเสื่อน้ำมันที่วางเท้าอยู่บนพื้นดินนะครับทำให้ไฟดูดจนผู้ตายล้มลงบนพื้นและเสียชีวิตดังกล่าวนะครับโดยนายเผื่อนของแพ้วอายุ72ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านได้เดินผ่านมาและเห็นผู้ตายนอนอยู่บนพื้นจึงเรียกแต่ก็ไม่ตอบรับนะครับจึงเดินเข้ามาดูและพบว่านอนหมดสติอยู่ใกล้กับมีเครื่องผสมแป้งที่เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้นะครับจึงได้รีบแจ้งเพื่อนบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือสำหรับเครื่องผสมแป้งอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าไฟรั่วบริเวณใดซึ่งทางญาติก็ไม่ได้ติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตและได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะครับ